เดี๋ยวร้อนมากเปียกหมดแล้วเนี่ยหนาวด้วยว่ายเข้าไปได้ไงเนี่ยอากาศแบบเนี้ยก่อนปล่อยให้ปล่อยนะปล่อยเงียบก่อนพี่ดีใจที่น้องหึงห่วงพี่มากขนาดเนี้ยดีใจชะมัดเลยอ่ะคุณมัดเขาโกหกคุณเขาจงใจไม่รับโทรศัพท์เขาเรียกร้องความสนใจแค่อื้องั้นเหรออย่างงี้ก็แปลว่าพี่ก็รู้อยู่แล้วสิถ้าน้องกลัวว่าพี่จะใจอ่อนกับเขาน้องก็บอกรักพี่สิเกี่ยวอะไรเกี่ยวเพราะถ้าน้องบอกว่ารักพี่สุดคำรักของน้องจะล็อกหัวใจพี่ให้ปิดไปจนตายกับชีวันแค่คนเดียวเท่านั้นจดหมายหรืออะไรก็ไม่มีเลยเหรอคะเขาให้พี่เก็บของแม่เขาที่สนามบินแล้วเขาจะบินไปยุโรปพร้อมกันตอนนี้ก็ลางานเรียบร้อยแต่ไม่มีกำหนดอะลางานไม่มีกำหนดสุดเนี่ยนะทิ้งงานก็คุณมัดเนี่ยนะทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะจับตัวนายนาวาได้แต่กระบวนการทางกฎหมายก็ใช้เวลานานเป็นเดือนระหว่างนี้นายนาวาสามารถออกมาใช้ชีวิตปกติได้เขาอาจจะกลับไปแก้แค้นสองคนนั้นหรืออาจจะทิ้งประกันแล้วก็หนีไปต่างประเทศก็ได้ทั้งหมดแต่นี่ก็3อาทิตย์แล้วนะคะคือตอนนี้ท่านดนัยเจ้านายของคุณสรุปเขาทำเรื่องส่งคุณสรุปไปดูงานนะส่วนท่านดนัยก็ช่วยปกปิดที่อยู่ของคุณสรุปไว้คุณสรุปคงไม่ได้ติดต่อพวกเรากลับมาหรอกเขาจะติดต่อท่านดนัยคนเดียวนี่แปลว่าพวกพี่ก็ไม่มีใครรู้ที่อยู่ของพี่สรุปเลยเหรอคะต่อไปชีวันต้องดูที่ใจถ้าใจหนีไม่ได้หยุดรักไม่ได้ก็ยอมแพ้ไปซะพี่น่ะยอมแพ้ไปนานแล้วพี่มีแค่ทางเดียวที่เหลืออยู่คือสู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากเอกสารให้คุณสรุปค่ะค่ะวันนี้มีจดหมายกับโปสการ์ดมาด้วยขอบคุณนะคะชีวันรักพี่สรุปรีบกลับมาเมืองไทยนะคะมัดคนที่สถานทูตมาใช่ไหมค่ะ